นิ้วแบบแดงหมดเลยอ่ะทุกคนเวลาเราถูตรงบริเวณดวงตาของเราอ่ะเขาไม่แสบตาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้ใส่ว่านเนี่ยก็คือถอดคอนแทคแล้วแล้วกำลังอาบน้ำพอดีนึกขึ้นได้ว่ามาทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าวันนี้คอนเทนต์ที่เรากำลังจะทำกันเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงในเรื่องของสิวนั่นเองนะคะทุกคนแพรเชื่อว่าปัญหาสิวเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะ 2-3 เดือนที่แล้วว่าแพรก็เป็นนะปัญหาเนี่ยคือมันเป็นสิวแบบวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดแบบนี้เลยวันไหนไม่เป็นเนี่ยคือแปลกมากเลยนะปัญหาสิวเองเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสิวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการกินการนอนการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าความเครียดเองก็ตามปัจจัยในเรื่องภูมิอากาศเนี่ยก็มีส่วนมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็เป็นตัวก่อเกิดสิวได้ทั้งนั้นเลยนะทุกคนแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่แพรยังไม่ได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือการล้างเครื่องสำอางอย่างถูกวิธีนั่นเองทุกคนจริงๆแล้วปัจจัยพวกนั้นก็เป็นอะไรที่สำคัญนะคะการล้างหน้าที่ถูกวิธีหรือว่าการที่มีตัวช่วยดีๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญเช่นกันนะคะอย่างตัวแพรเนี่ยสองเดือนที่แล้วเนี่ยแพรพยายามขึ้นนะพยายามปล่อยใจสนุกๆไม่ให้เครียดนะมันก็ยังเกิดสิวเลยทุกคนแต่วันนี้นะคะแพรก็มีไอเทมตัวหนึ่งที่จะมาเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันว่าตั้งแต่ที่แพรใช้น้องเข้ามาเนี่ยแพรก็รู้สึกว่าการที่แพรล้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิวเนี่ยมันก็เริ่มลดลงด้วยเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้แพรแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของการล้างหน้าสักเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเราจะปรับพฤติกรรมต่างๆที่แพรเล่าให้ฟังแล้วอะสิวมันก็ยังขึ้นอยู่ดีทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบนานๆนะถึงจะมีสักเม็ดเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าเป็นไอเทมตัวอะไรกันบานิลาข้อคลินิกซีโร่กระปุกสีชมพูตัวนี้เลยจ้าแพรเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นน้องเขาผ่านตากันมาบ้างจากบล็อกเกอร์หลายๆท่านแล้วนะคะตัวนี้ดังมากส่วนตัวแพรเนี่ยเคยใช้สูตรที่เป็นสีเหลืองแล้วนะคะครั้งนี้อยากลองสูตรที่เป็นสีชมพูบ้างเขาเป็นครีนซิ่งบาร์มที่จะช่วยทำความสะอาดผิวแบบล้ำลึกมากๆซึ่งความพิเศษของเขาเองเนี่ยเขาไม่ใช่ครีนซิ่งบาร์มธรรมดานะคะทุกคนส่วนใหญ่แล้วว่าพอจะเป็นครีนซิ่งเนี่ยก็คือแบบครีนอย่างเดียวใช่ไหมตัวนี้นะคะครีนซิ่งไปด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าซีโร่บารานนะคะเป็นเหมือนการปล่อยสารบำรุงออกมาในขณะที่เรากำลังครีนซิ่งผิวอยู่พูดง่ายๆเลยก็คือครีนซิ่งบาร์มตัวนี้มีสารบำรุงอยู่ในตัวเราสามารถที่จะบำรุงผิวไปในขณะที่เราครีนซิ่งผิวได้ในตัวเลยนั่นเองวิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะทุกคนคือเขาเองเนี่ยจะแถมไม้พายมาให้อยู่แล้วในกระปุกนะคะตักเนื้อบาร์มนะคะขึ้นมาแล้วก็นวดๆๆๆเขาบนใบหน้าแค่นั้นง่ายมากๆแล้วก็ใช้น้ำนะคะชโลมก็นวดๆๆไปอีกเรื่อยๆเพื่อให้ตัวบาร์มเนี่ยเขาแตกตัวแบบเป็นมิลกี้มากขึ้นนะแล้วตัวนี้พิเศษมากๆคือตั้งแต่แพรใช้มาแพรยังไม่เคยแบบแสบตาเลยนะคือแบบสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวแพรจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูด้วยคลิปนี้นะตัวสีชมพูเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสูตรออริจินอลนะลองไปดูแต่ละสูตรกันได้นะคะว่าเขามีสูตรที่เหมาะกับตัวเองเป็นสูตรไหนบ้างแพรรู้สึกว่าเขาจะมีหลายสูตรมากเลยนะมากกว่าประมาณ 5-6 สูตรอะมากกว่าประมาณเนี้ยลองไปดูนะคะเนื้อเขาเป็นแบบนี้เลยนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่โอเคน่าจะชัดขึ้นนะเนื้อมีความนุ่มมากๆนะแล้วพอเราเกลี่ยเขาเนี่ยเขาจะกลายเป็นแบบมูสๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะใช้ลิปสติกนะคะปาดให้ทั่วผิวของเราเลยแล้วก็ล้างโชว์เลยนะว่ามันออกไหมนิ้วแบบแดงหมดเลยอ่ะทุกคนตอนนี้เราย้ายกันมาที่ห้องน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรายังฝืนถ่ายคลิปกันตอนนั้นอยู่เนี่ยแพรเชื่อว่าเวลาเราคลีนซิ่งผิวอ่ะมันน่าจะหยดลงพื้นแล้วก็งานใหญ่นะคะขออนุญาตถอดแว่นก่อนแล้วตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นเลยนี่มองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคนะคะแพรก็จะตัดตัวคลีนซิ่งบาร์มนะคะมาประมาณ1ช้อนตวงแบบนี้นะคะปาดลงผิวไปเลยตัวเนื้อของเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายนะรู้สึกว่าจะมีกลิ่นที่หอมเบาๆด้วยนะคะเอาน้ำมาลูบๆเขานิดนึงเห็นไหมคะเขาจะเริ่มเหมือนแตกตัวเป็นเนื้อแบบมิลกี้หน่อยๆที่ชอบตัวนี้เลยก็คือเวลาเราถูตรงบริเวณดวงตาของเราอ่ะเขาไม่แสบตาชอบมากเดี๋ยวล้างผิวเลยโอเคตอนนี้แพรก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยไปครึ่งหน้าแล้วนะคะบอกเลยว่ามันสะอาดมากดูดิแล้วตอนนี้ผิวแบบไม่แห้งเอี๊ยะเลยนะเดี๋ยวแพรขออนุญาตล้างหน้าด้านนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปเป็นคลิปกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันนะคะและนี่ก็คือผิวแพรจริงๆหลังจากที่ทำการครีนซิ่งผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำการบำรุงแล้วด้วยเนาะใครที่ได้ตามแพรมาก่อนหน้านี้นะคะจะรู้เลยว่าแพรเนี่ยจะมาบ่นเรื่องสิวแบบ
แทบทุกอาทิตย์เลยนะว่าเอาสิวขึ้นอีกแล้วสิวขึ้นอีกแล้วสิวขึ้นอีกแล้วนะคะแต่ณเวลานี้คือย้อนแย้งมากเลยผิวแพรเนี่ยมันแบบดีขึ้นมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเจ้าตัวบานิลาโคคลินิกซีโร่ให้ทุกคนได้ดูกันแบบเห็นประสิทธิภาพของเขาเป็นยังไงกันไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากได้เนี่ยเดี๋ยวแพรจะแปะลิงก์ตรง description box ไปให้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะว่าจะทำคลิปอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็รอติดตามกันนะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย